Thank you.
ผ่านไปอย่างสวยงามแล้วก็ตะการตานะครับสำหรับการบูชาครูโดยพร้อมเพียงกันของน้องๆนำทั้ง2คณะ2เวทีนะฮะคาดว่านะครับทุกท่านที่อยู่ด้านล่างน่าจะมีความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยแน่นอนนะอิจฉานะฮะอาหารที่โต๊ะก็อร่อยทุกเมนูเลยพวกเราลงไปพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยานี่น้ำยาอย่างเข้มข้นมากเลยนะอยากจะเห็นหน้าแม่ครัวเหลือเกินนะใจคอทำด้วยอะไรนะน้ำยาเข้มปักเลยนะโดยเฉพาะแกงป่านะครับอยากจะบอกว่าหมูนี่อย่างนุ่มเลยแต่มะเขือไม่รู้เพราะไม่ได้ตักมะเขือเลยนะครับเสียท่าอยู่อย่างนั้นจ้าตอนที่เรากำลังอร่อยเลยจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะกำลังจะลุกจากโต๊ะไอ้โต๊ะข้างๆเดินถือยำใหญ่ผ่านหน้ามาเชยอดไปดิเลยไม่โดนเลยนะครับแม่ครัวได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าอยากให้พวกเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส่งมาพิสูจน์ด้านบนเวทีได้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมทางท่านเจ้าภาพได้รับเกียรติจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่ในแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเชิญท่านท่านเจ้าภาพนะครับขึ้นมาทักทายด้วยตัวของท่านเองนะครับลำดับนี้นะครับกราบเรียนเชิญนะครับท่านสจ.วันชัยครับผมนะครับเจ้าภาพในครั้งนี้ด้านบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านสจ.ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องๆเอาไมค์ลอยมาให้ท่านสจ.หน่อยนะเดี๋ยวท่านสจ.ใช้ไมค์ลอยดีกว่านะครับจะได้ยืนด้านหน้าเวทีเห็นหน้าข้าตากันชัดๆนะครับผมครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านชัยยะอินทินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านพิวันรัตน์อินทินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือที่พวกเราเรียกกันคุณนายกระแตนะครับของเพชรบุรีของเราท่านจ่าประเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านลาดหรือว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.นะครับท่านผู้นำท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครบรอบนะครับในการทำบุญบูชาครูบางท่านก็จะสงสัยนะครับว่าบูชาครูอะไรพอดีผมเป็นช่างอยู่นะครับเป็นช่างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่พอดีได้รับความเมตตาจากท่านชัยยะอังคินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นำพาเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้รับฟังไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรานะครับท่านชัยยะอังคินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยท่านพิวันรัตน์ท่านกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากอากาศเอกอภิชาติเจ้าโกศลนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.สจ.อภินันท์นะครับสจ.ธนชัยท่านสจ.สุชาติแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ท่านได้ทำพิธีเปิดก่อนที่จะเริ่มสนุกกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านสักครั้งหนึ่งนะครับท่านได้เกียรติกับผมแล้วก็ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับเรียนเชิญขึ้นมาทั้งหมดเยอะๆเลยนะขึ้นมาเยอะๆเลยครับผมท่านที่ปรึกษาแล้วท่านตีว่าการกระทรวงแรงงานจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับท่านประธานสภานะครับท่านสุเนศสิงห์สวัสดิ์นะครับท่านประธานสภาอบจ.เพชรบุรีท่านสจ.อภินันท์ยังกินัน
ท่านสจ.ธนชัยอ่ำจันทร์ท่านสจ.สุชาติเพชรลูกอินท่านแหนมเภอสลันเกตทองนะครับท่านแหนมเภอบ้านแหลมแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ท่านนายกอบต.และแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่าผมก็เรียกเขาคือพี่น้อยดีกว่านะครับความสนุกชิดเชื้อกันเป็นวันบูชาครูนะครับก็ขอให้กิจการเดโชการช่างนะครับขอให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้มีเงินทองเยอะๆนะครับผมจะได้มาพึ่งพาอาศัยมั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้แขกทุกท่านนะครับก็ดื่มกินกันแล้วก็เต้นรำมันรำวงกันให้สนุกนะครับขอขอบคุณครับสำหรับคุณนายไม่แต่สักนิดหนึ่งฟังเสียงสักนิดหนึ่งค่ะเป็นท่านชัยยะอังกินันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมทั้งนางรำแล้วก็น้องนักดนตรีนะคะวันนี้นะคะตาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมงานบูชาครูนะคะกับพี่น้อยด้วยความสนิทพี่น้อยกับครอบครัวเราก็สนิทสนมกันนะคะก็ขอให้นะคะกิจการของพี่น้อยนะคะเหมือนที่พี่ไปว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวแต่ว่าตอนพิธีเสร็จแล้วแต่ว่าในช่วงเปิดนี่ก็จะขออนุญาตคุณนายทำพิธีเปิดฟอร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคนนี้รับเกียรติจากท่านที่วันรับอภินันท์นะครับนะครับจริงๆแล้วผมเองนะครับงานวันนี้ก็หลายท่านก็บ่นว่าทำไมไม่บอกถึงบ้างผมเองก็จะบอกว่ายังไงดีงานนี้ที่จัดขึ้นได้ก็ท่านชัยยะอภินันท์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ดูแลทำงานของตัวผมก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเรียนเชิญทุกท่านได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำทุกท่านแล้วก็ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ก็ได้นำสิ่งของมาร่วมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวร่วมสนุกกันแบบสบายๆนะครับบางครั้งหลายท่านมาแล้วอาจจะไม่มีที่นั่งก็ขออภัยนะครับครับในช่วงนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรียนเชิญทางด้านจัสมินต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงปรบมือให้กับท่านสตอนไทยนะครับสภาพใจดีของเราในค่ำคืนนี้เวลานี้นะครับทางคณะของท่านประธานยังอยู่กับเรานะครับกราบเรียนเชิญด้านบนเวทีนะครับไปเกียรติเปิดฟอกับมิลักดังลำนะครับพร้อมกับพี่น้องบ้านโพลอยทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับเรียนเชิญครับโดยเฉพาะนะคุณพี่กระแตนะครับขวัญใจของน้องๆ นางลำทุกๆคนเลยนะครับบอกว่าปลุกร่วมไปเกียรติเปิดฟอนะครับเป็นรอบวันนะครับเดี๋ยวด้านหน้าบันไดเปิดทางให้กับคณะของท่านประธานสักนิดนะครับผมจังหวะลำวงนะครับตอนรับทุกท่านสนุกสนานกันด้านบนเวทีกับลำวงเดือดเพลินครับThank you.
ชวนดอกเต็มดงที่เป็นคนจนนั้น
sáng hòa nụ mơ bón quỳ hô to than vang tôi bên hồ hơn sao vào gần hoàn mẹ quân thủ hứa có những mùa nửa bàn ruồi ơi nàn nàn sao hiểm hơn bàn tìm sinh lần nữa sao cho chuồn trông na nông chơ trông nghe liền vì ta ta chim rồi kiếm rồi yếm nghe thơ chờ lắm thằng lỗ nữa không thả cơ hay khi bàn hoán điếu có mà rạng bờ กติกาเราทราบพอดีเคลียร์เวทีรอฟังกองเชียร์สักนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีข้อมูลใดๆจะชี้แจงให้ได้ฟังกันแล้วมั้ยเพราะว่าค่ำคืนนี้
ท่านเจ้าภาพอย่างที่ท่านสจได้บอกไว้เมื่อช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นงานบูชาครูของทางครอบครัวนะครับผมก็ได้จัดการทำบุญไปในช่วงของกลางวันผ่านพ้นไปแล้วก็เฉลิมฉลองก็ด้วยลำวงย้อนยุคในช่วงของภาค